ต้องเล่นตัวที่ต้องเป็นกลุ่มที่ยังเห็นการเติบโตได้อยู่นะครับในเซกเมนต์ที่ยังเติบโตได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย SK ทำสินเชื่อเติบโตได้เนี่ยเกิน 10% ทั้ง2ปีนะครับที่อยู่เต็มๆเต็มๆเนี่ยเวลาเราไปซื้อรถนะครับก็เขาจะรีเฟอร์มาให้เฮงลิซิ่งนะครับโอเคผมว่าจุดแข็งแรกเนี่ยที่ติดล้อมีเนี่ยก็คือ1ก็คือว่ามีกลุ่มทุนหนุนหลังเหมือนกันนะมีแบงค์อย่างเบเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าจะให้คุณไอซ์เนี่ยเลือกหุ้นเด่นในกลุ่มนอนแบงค์คุณไอซ์จะใช้เกณฑ์ไหนในการใส่ตะแกรงเลือกหุ้นเด่นในกลุ่มนอนแบงค์มาฝากกับเราในวันนี้ซึ่งผมขอไม่เกิน3ครับคุณไอซ์ครับโอเคในภาพกว้างเนี่ยผมคิดว่าต้องเล่นตัวที่ต้องเป็นกลุ่มที่ยังเห็นการเติบโตได้อยู่นะครับในเซกเมนต์ที่ยังเติบโตได้นะครับแล้วก็เป็นเซกเมนต์ที่ valuation ไม่แพงเกินไปนะครับยังเมนเทนเซกเมนต์เดิมนะครับคือกลุ่มรถบรรทุกนะครับที่เดือนมกรายอดโอนรถบรรทุกก็ดีนะครับคุณยุทธนาโดยเฉพาะรถมือหนึ่งนะโต 19%นะครับดังนั้นกลุ่มนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็เล่นตัวที่ทำรถมือหนึ่งนะครับก็คือ ASK ธานีนะครับดังนั้นถ้าผมพลิก1ตัวแล้วกันจะพลิก2ตัวก็เยอะเกินนะครับก็คือผมพลิก ASK นะครับนี่คือตัวแรกนะครับที่ผมคิดว่ายังโตได้และ valuation ไม่แพงเกินนะครับไม่แพงเกินนี่ PE 15เท่าเลยนะครับปีนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับตัวที่2เนี่ยก็เป็นตัวที่โดน sell off ลงมาเยอะนะครับเพราะว่าด้วยทีมถ้าตอนนี้มีว่าหลายๆคนก็คงเห็นว่ามันมีโฟร์นักขายหุ้นโกรทเข้าหุ้นแวลูนะครับหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆก็โดนขายกันนะครับมีเฮงลิสซิ่งที่เราเมื่อกี้เราคุยกันไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้ผมพลิกมาเป็นตัวที่2นะครับเหตุผลก็เพราะว่าผมเชื่อว่าโกรทเนี่ยเขามาจริงนะครับทั้งไตรมาส4ที่จะประกาศและภาพกำไรปีนี้นะครับเขายังเป็นผู้เล่นรายเล็กในตลาดจำนำทะเบียนที่มันมีการแข่งขันแหละแต่เขามาจากตลาดเช่าซื้อรถมือสองนะครับตลาดเช่าซื้อมือสองเนี่ยคุณภาพแย่กว่าตลาดจำนำทะเบียนแล้วค่อยๆปรับพอร์ตมาเป็นอันนี้แม้งบกำไรขาดทุนกันเนี่ยจะค่อยๆเห็นตัว improvement หรือการฟื้นตัวเนี่ยที่ค่อยๆดีขึ้นได้นะครับดังนั้นตัวนี้เป็นหุ้นเล็กอีกตัวหนึ่งที่อยากฝากไว้คือ Heng Leasing นะครับในจำนำนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่3นะครับที่คิดว่าน่าสนใจอันนึงเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มรายใหญ่บ้างนะครับคือใครอยากได้หุ้นใหญ่นะครับก็เมื่อกี้เราคุยไปแล้วมีสวัสด์ MTC ติดล้อนะครับผมคิดว่าติดล้อน่าสนใจสุดแล้วพลิกมาเป็นตัวที่3นะก็ชอบน้อยกว่า2ตัวแรกแหละแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่ารอดูงบไม่ดีถ้ามีเซลล์ออฟลงมานะครับหรือว่าโซนต่ำจองตรงนี้ผมคิดว่าทยอยสะสมเก็บไว้ได้เพราะว่าเราเห็นทุกบรรทัดมันดีหมดแล้วนะครับติดแค่เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาควบคุมได้นะดังนั้นถ้าไตรมาส1ไตรมาส2ให้จ่ายตัวนี้มันเริ่มลงไปมันจะวิ่งลงกำไรทันทีนะครับงั้นกำไรจะกลับมางั้นอดทนนิดนึงนะครับสำหรับตัวติดล้อนะครับเพราะว่ากำไร Q4 ไม่ดีแต่ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วแหละแล้วมาจากบรรทัดที่เรายอมรับได้นะครับแล้วเลือก3ตัวนะครับมี SK เฮงติดล้อนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาลงลึกทีละตัวนะ3ตัวที่ว่านี้มี ASK Asia เสริมกิจลิสซิ่งมีเฮงลิสซิ่งเฮงลิสซิ่งนี่คือในกลุ่มจำนำทะเบียนถูกไหมครับคุณไนซ์ใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือเงินติดล้อนะครับขอย้อนกลับไปที่ตัวแรกครับ ASK Asia เสริมกิจลิสซิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาตามหุ้นกลุ่มนี้นะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย ASK ธุรกิจหลักๆเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วขอจุดเด่นไม่เกิน3ข้อของ ASK Asia เสริมกิจลิสซิ่งครับคุณไอซ์ครับครับASK Asia เสริมกิจเนี่ยก็หลักๆเขาทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่อยากซื้อรถบรรทุกมือหนึ่งนะครับหลักๆทำมือหนึ่งนะครับก็นึกภาพก็คือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจขนส่งนะครับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างส่งออกนะครับโรงงานต่างๆนะครับขนคนก็มีนะครับขนพนักงานอันเนี้ยเวลาออกรถก็เจ้านี้เขาเป็นรายที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญแล้วก็ปล่อยให้เช่าซื้อกับรถพวกนี้นะครับอีกพาร์ทนึงที่เขาทำคือปล่อยเช่าซื้อรถซุปเปอร์คาร์
นะครับแล้วก็พวก Lamborghini Ferrari พวกนี้นะครับก็เป็นอีกตลาดนึงเป็น niche market นะครับที่เขาก็จับจองอยู่นะครับดังนั้นถ้ามอง ASK เนี่ยอินดิเคเตอร์หลักก็คือยอดขายรถบรรทุกครับคุณยุทธนาว่าถ้าขายดีเนี่ยก็ถือว่าเขาเองก็ได้ประโยชน์แล้วเพราะว่าก็เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดนี้นะครับอันนี้คือลักษณะธุรกิจคร่าวๆนะครับส่วนจุดเด่นเนี่ยของ ASK เนี่ยถ้าผมลิสต์3ข้อเนี่ยข้อแรกนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือว่าเขาเป็นเจ้าตลาดและกำลังอยู่ในขาที่กิน market share นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย SK ทำสินเชื่อเติบโตได้เนี่ยเกิน 10% ทั้ง2ปีนะครับยอดขายรถบรรทุกเนี่ยตกลงไปนะครับในปีที่มีปีโควิดปีแรกปี20นะครับปี21ลดยอดขายรถบรรทุกฟื้นขึ้นมาแต่ SK เนี่ยทำสินเชื่อโตได้ถึง 25% นะครับเทียบกับคู่แข่งที่โตไม่ถึง 10% นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเป็นอยู่ในโพซิชันที่กำลังเกณฑ์ market share ในตลาดนะครับอันที่2นะครับที่เป็นจุดเด่นของเอเชียเสริมกิจเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขามีบริษัทที่คอยซัพพอร์ตเขาสองอันนะแล้วช่วยเรื่องเป็นแบงก์เป็นกลุ่มทุนการเงินระดับใหญ่คือเป็นของไต้หวันนะครับชื่อว่าไชลีสลีสซิ่งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่โอเปเรตตัวธุรกิจไฟแนนซ์แหละในไต้หวันนะครับประกันในภูมิภาคเอเชียนะครับเอเชียเสริมกิจก็เป็นหนึ่งในเครือของเขานะครับสิ่งที่ซัพพอร์ตหลักๆคือต้นทุนเงินกู้นะครับที่ส่งต่อมาจากบริษัทแม่นะครับก็ทำให้ได้เปรียบตรงนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับรวมถึงอีกพาร์ทนึงมีแบงก์กรุงเทพถืออยู่ด้วยนะครับแต่นั้นก็ถ้าดูเนี่ยเครดิตเรตติ้งเนี่ยของเอเชียเสริมกิจก็ถือว่าดีเพราะว่าหนึ่งในเกณฑ์ในการประเมินเครดิตเรตติ้งเนี่ยก็คือดูผู้ถือหุ้นนะครับก็มีแบงก์ถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับไม่รวมถึงว่าซินเนอร์จี้ระหว่างกันเล็กน้อยที่อาจจะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่อยากจะออกรถบรรทุกนะครับที่เป็นติดต่อมาทาง BBL เนี่ยส่งมาให้เอเชียเสริมกิจอันนี้คือข้อแตกต่างก็คือเป็นลูกแบงก์กับลูกกลุ่มทุนการเงินขนาดใหญ่ที่ไต้หวันนะครับส่วนที่3นะครับที่ผมคิดว่าเอเชียเสริมกิจเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เป็นคีย์พอยต์เลยถ้าเราไปย้อนดูราคาหุ้นขึ้นมาจาก20ต้นๆเนาะตอนนี้40กว่านะครับคีย์พอยต์ก็คือเอเชียเสริมกิจก็ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่นะครับมาจากที่เคยเป็นพาสซีฟมาเป็นการมาทำธุรกิจแบบแอคทีฟมากขึ้นนะครับแล้วก็หาธุรกิจใหม่ๆมาเติมสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้นไปอีกก็คือธุรกิจจำนำทะเบียนรถบรรทุกนะครับซึ่งเป็นตัวที่ถ้าเราจำมาได้คือซิงเกอร์ทำอยู่เยอะนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันมีช่องทางนี้กำลังค่อยๆทำนะครับคีย์หลักก็คือผู้บริหารเขาเปลี่ยนนะครับในปี19นะครับก็เปลี่ยนไปปีหนึ่งนะครับก็เรียกว่ายังไม่ได้โชว์ฝีมือมากนะครับเพราะปี20ปุ๊บเจอโควิดเลยนะครับช่วยไม่ได้นะครับจะเริ่มเห็นฝีมือปี21 นะครับที่ SK แต่เดิมถ้าจำได้คือไม่ค่อยโตนะเป็นหุ้นที่ไม่โตครับเป็นหุ้นปันผลกำไรเท่าๆเดิมตลอดแต่ว่าเขาเทิร์นให้กลายเป็นหุ้นที่กลับมาเป็นหุ้นโกรทนะครับนั้นจุดเด่นก็คือเป็นหุ้นที่ค่อยๆแปลงร่างนะครับจากเป็นหุ้นแพสซีฟเป็นหุ้นแอคทีฟนะครับเป็นหุ้นดิวิเดนตอนนี้กลายเป็นหุ้นโกลด์สต็อกไปแล้วนะครับครับนะคุณไอซ์ครับนี่คือ3จุดเด่นของ ASK นะ1เป็นเจ้าตลาดสินเชื่อรถบรรทุกมือ1นะ2มีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีกลุ่มทุนหนุนหลังก็ทำให้มีความได้เปรียบในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนจากไต้หวันหรือว่า BBL Bank กรุงเทพในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นและ3ก็คือมีการทำธุรกิจ Active มากยิ่งขึ้นโดยการรุกเข้าไปยังธุรกิจจำนำทะเบียนรถบรรทุกที่ซิงเกอร์ทำอยู่นะครับนี่คือจุดแข็งอย่างน้อย3ข้อของ ASK หลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อเป้าปลายปีเท่าไหร่ครับคุณไอซ์ตอนแนะนำซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมายปลายปีอยู่ที่51บาทครับแนะนำซื้อนะครับเป้าปลายปี ASK คือ51บาทนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกในกลุ่มนันแบงค์ ASK Asia เสริมกิจ Leasing นะครับขยับมาดูตัวที่2 Heng Leasing นิดนึงคุณไอซ์ Heng Leasing เนี่ยเป็นญาติอะไรกับ K Bank ด้วยไหมครับคุณไอซ์อ๋อจริงสีเขียวเหมือนกันครับ แต่ว่าจริงๆก็เพิ่งมามีความสัมพันธ์กันนะคือจริงๆอ่ะHeng Leasing กับ K Bank เนี่ยมี relationship กันมาพอสมควรระยะหนึ่งนานเหมือนกันแหละเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเงินทุนฝั่งที่ Heng Leasing ใช้เนี่ย K Bank ก็สนับสนุนเป็นหลักนะครับส่วนที่2เนี่ยคือช่วง IPO นะครับก็ K Bank เขาก็
มาซับสไคร้มาถือหุ้นด้วยเข้ามาถือหุ้นด้วยนะครับก็จะว่าถืออยู่ประมาณ 10% นะครับของตัวเฮงลิสซิ่งนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าก็เป็น strategic partner กันนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่นะครับที่เข้ามาทำในตรงนี้นะครับครับธุรกิจหลักๆของเฮงลิสซิ่งครอบคลุมแค่ไหนและอะไรคือ3จุดเด่นของเฮงลิสซิ่งครับคุณไอซ์ครับครับจริงธุรกิจเนี่ยคล้ายกับ MTC สวัสดติดล้อเลยนะก็คือหลักๆ ก็คือปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับในแต่ว่าพื้นเพเนี่ยเขามาจากอีกธุรกิจหนึ่งก็คือให้เช่าซื้อรถยนต์มือสองนะครับตามเต็นท์รถเลยที่อยู่เต็นท์เนี่ยเวลาเราไปซื้อรถนะครับก็เขาจะรีเฟอร์มาให้เฮงลิสซิ่งนะครับถิ่นพำนักหรือฐานเขาเนี่ยจะอยู่โซนภาคเหนือและเก่งภาคเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายวิ่งลงมาตรงนี้เขาจะเป็นผู้เล่นที่อยู่โซนภาคเหนือนะครับดังนั้นเนี่ยก็มี2 product หลักตอนนี้นะครับเช่าซื้อรถมือ2นะครับที่เป็นตัวหลักอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตเขานะครับแล้วก็จำนำทะเบียนอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรถมือ2นะมีทั้งมอเตอร์ไซค์ก็มีรถเกษตรก็มีนะครับประมาณสัก 30% ของพอร์ตนะครับอันนี้คือธุรกิจหลักมีปล่อยพวกนาโนกับ personal loan ด้วยนิดหน่อย 5-10% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดนะครับอันนี้คือลักษณะbusiness model ก็ไม่ต่างกับที่ MDC ทำหรือสวัสดิ์ทำนะก็คือเน้นสาขาเยอะเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็การกู้ยืมก็ไม่ได้เช็คบูโรไม่ได้มีการไม่ต้องเช็คบูโรไม่ดูแบ็คลิสต์นะครับก็เป็นจุดขายเดียวกันนะครับแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นการลงทุนให้เป็นตึกแถว1อันเหมือนกันนะครับถ้าลองไปเสิร์ชดูก็จะเห็นมันเป็นตึกแถวเขียวๆนะครับเป็นเฮงลิสซิ่งนะครับก็ business model เหมือนเลยนะครับแต่เขาเพิ่งทรานสฟอร์มมานะครับจุดเด่นเนี่ยของตัวเฮงลิสซิ่งเนี่ยข้อแรกนะถ้าให้มองก็คือว่า1คือว่าถ้าเราไปดูเนี่ยคนที่ทำจำนำทะเบียนในตลาดหลายๆเจ้าเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเดียวเนาะทำมันเดียวนะครับแต่เฮงเนี่ยมีร่วมมือด้วยกัน4ท่านเรียกได้4ท่าน4กลุ่มการเงินท้องถิ่นในภาคเหนือเนี่ยเขามาจับมือกันแล้วก็ก่อตั้งมาเป็นบริษัทเฮงลิสซิ่งนะครับก็จะมี4กลุ่มมีกลุ่มทวีเฮงนะครับมีพัฒนสินนะครับแล้วอีก2กลุ่มที่เหลือนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันนะครับนี่คือจุดเด่นก็คือว่ามีกลุ่มเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยทำเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะครับบางกลุ่มทำรถกระบะมาก่อนสำหรับการเกษตรนะครับบางกลุ่มทำรถมือสองมาก่อนก็จะมีความชำนาญในหลักประกันที่ไม่เหมือนกันมาร่วมกันมาแชร์ความรู้กันนะครับนี่คือข้อแรกมีการผนึกกำลังกันของ4เจ้านะครับข้อที่2ก็คือเอ็งลิสซิ่งเองเนี่ยเป็นเจ้าที่มีรูมให้พัฒนาในเชิงรายได้แล้วก็คุณภาพสินทรัพย์พอสมควรเพราะว่าเขาปรับจากตัวธุรกิจที่เป็นเช่าซื้อรถมือสองมาเป็นจำนำทะเบียนซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าและมี NPL ที่ต่ำกว่านะครับดังนั้นเป็นตัวที่มีรูมให้พัฒนาได้นะครับในเชิงบาลานซ์ชีตและในเชิงกำไรนะครับส่วนที่3เนี่ยจุดเด่นก็คือผมคิดว่าคงเป็นตัวแบรนด์รอยัลตี้และการเติบโตนะครับที่เราเห็นว่าเขาเริ่มเห็นการเติบโตได้ดีในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับแล้วก็การขยายสาขาเองอย่างพวกนี้เองปีนี้ก็น่าจะมีแผนอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นก็เป็นตัวเล็กที่ยังมี niche marketให้ขยายเค้กตรงนี้เข้าไปได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากภาพใหญ่ของการแข่งขันของตลาดมากนะครับทำคล้ายๆกับ MTC กับสวัสดิ์ใช่ไหมครับเพลงลิสซิ่งเนี่ยครับคุณไนซ์ใช่ครับใช่ครับนะสไตล์ห้องแถวห้องเดียวนะครับพนักงานน้อยๆแต่ลุยเยอะๆสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้ามากๆมาประมาณนี้เลยใช่ไหมคุณไนซ์ใช่ครับโมเดลเหมือนกันเลยนะครับครับอาจจะต่างกันแค่แบบอาจจะโลเคชันอะไรพวกนี้เพราะว่าของเก่งภาคเหนือเนาะแต่ว่าถ้าโซน MTC สวัสดิ์ก็จะเก่งโซนอีสานอย่างนี้เป็นต้นนะครับจุดแข็งคือเกิดจากการผนึกกำลังกันของพันธมิตร4กลุ่มการเงินท้องถิ่นภาคเหนือรวมเอาความถนัดและความเชี่ยวชาญนะรวม4สายไม่ใช่มาเป็นปากน้ำโพรวม4สายมาเป็นเฮงลิสซิ่งนะที่มาของการผนึกกำลังกันของพันธมิตรไม่ครบกันตอนนี้มี5แล้วคุณยุทธนามี K-Bank อีกอันหนึ่งเออ5แล้ว4+1 4ก็แสบนั่นเป็น4+1นะครับครับยังตกเป็น5 91ครับนะเป็น5แล้วนะ2ก็คือว่ายังโตได้อีกเยอะนะครับนะดูจากธุรกิจที่นะทำอยู่เนี่ย
หลักๆ ก็มีสินเชื่อเช่าซื้อรถมือ2แล้วก็ลุยหนักๆ ก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถถูกไหมครับนะยังโตได้อีกเยอะนะครับจุดเด่นข้อที่2จุดเด่นข้อที่3บอกว่ามีแบรนด์ลอยัลตี้อันนี้หมายถึงฐานลูกค้าที่ค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมและมีสายสัมพันธ์อันดีมาเนิ่นนานหมายความอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณไอซ์ใช่ครับเพราะว่ากลุ่ม4กลุ่มเนี้ยทําในโซนภาคเหนือกลางอีสานเนี่ยมาเกือบ30ปีแล้วครับก็นั้นผมคิดว่าชาวบ้านแถวนั้นนะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยู่มานานแหละก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งได้นะครับครับเอาละครับหลักทรัพย์กสิกรไทยเรื่องเฮงเลือกเฮงลิสซิ่งมาเป็นหุ้นเด่นตัวที่2ในกลุ่มนอนแบงค์นะครับแนะนำซื้อหรือแค่ถือครับถ้าซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีเฮงลิสซิ่งเท่าไหร่ครับครับตัวนี้เราแนะนำซื้ออยู่นะครับสำหรับเฮงลิสซิ่งราคาเป้าหมายปลายปีอยู่ที่5.70 บาทครับแนะนำซื้อเป้าปลายปี5.70 บาทผ่านไปแล้ว2หุ้นเด่นตัวแรก ASK หุ้นเด่นตัวที่2เฮงลิสซิ่งมาถึงหุ้นเด่นตัวที่3ในกลุ่มนอนแบงค์ตกลงเป็นเงินติดล้อใช่ไหมครับคุณไอซ์ราคายังต่ำกว่า IPO อยู่เลยหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้อย่างนั้นป่ะครับน่าจะต่ำกว่านะใช่ไหมครับตอนนี้35เนาะ IPO 36.50 บาทนะครับก็คิดว่า at least นะหุ้นไม่ควรต่ำจองนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผู้บริหารคอมมิตไว้เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยที่เข้าตลาดมานะครับก็จริง deliver เกือบหมดนะทำได้ตามเป้านะครับสินเชื่อก็เติบโตได้นะครับจะมีติดไปนิดเดียวเองคือตัวเรื่องค่าใช้จ่ายครับนักงานค่าใช้จ่ายมาร์เก็ตติ้งนี่แหละซึ่งผมเองก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันถึงเป้าแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับแม้ให้มีแรงมาขับเคลื่อนการเติบโตต่อในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าหุ้นเองเนี่ยไซด์เวย์ถึงลดลงเนี่ยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าหลักๆก็มาจากแนวโน้มกำไรแหละที่ไม่ได้ดีนักนะครับแต่มันไม่ได้ดีจากบรรทัดที่ผมคิดว่าพอรับได้มันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในขณะที่บรรทัดที่แบบสินเชื่อโตประกันขายดีขึ้นนะครับการจัดเก็บเงินทำได้ดี NPL ไม่ขึ้นผมว่าเนี้ย คือสิ่งที่มันสะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินงานนะครับและเนี้ยมันได้เป็นตัวยืนที่ไปต่อนะครับค่าใช้จ่ายมันจะมีขึ้นมีลงนะครับก็เลยพลิกตัวนี้แหละมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ผมว่ารออันนี้ไม่รีบรอดูงบได้เลยถ้างบออกมาน่าจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถ้ามีเทคิดนะครับหรือว่าตลาดไม่สนใจแล้วเนี่ยทามมิ่งเนี่ยได้เป็นทามมิ่งในการซื้อเพิ่มนะครับครับขอ3จุดแข็งของติดล้อเช่นกันครับคุณไอซ์โอเคผมคิดว่าจุดแข็งแรกเนี่ยที่ติดล้อมีเนี่ยก็คือ1ก็คือว่ามีกลุ่มทุนหนุนหลังเหมือนกันนะมีแบงค์อย่างเบเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับข้อดีที่เขาได้อันนี้ซัพพอร์ตมันมี2เรื่องเลยนะครับ1ก็คือว่าประมาณ 10% ของสินเชื่อทั้งหมดของเงินติดล้อเนี่ยมาจากการที่เบย์เนี่ยก็ส่งลูกค้ามาให้นะครับแล้วมีตรงนี้ที่ไม่ต้องหาลูกค้าเองมีตัวช่วยนิดหน่อย 10% มีคนเบาแรงไป1ใน10นะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีคือถ้าไปดูเครดิตเรตติ้งเนี่ยเงินติดล้อดีกว่าคนอื่นนะของเขาเป็น A ลบนะครับคนอื่นเป็น 3B บวกนะครับแล้วเนี่ยก็เหตุผลที่ดีกว่าเพราะมีแบงค์นี่แหละมาถือหุ้นนะครับก็เลยทำให้ต้นทุนทางการเงินเขาต่ำกว่านะครับดังนั้นข้อแรกเนี่ยมีแบ็คอัพเป็นเบย์เนี่ยช่วยได้เยอะนะครับข้อที่2นะครับคือโมเดล business นะครับที่เงินติดล้อเองเนี่ยเขาเน้นช่องทางที่หลากหลายกว่านะครับถ้าเราไปดู MTC ดูสวัสด์เนี่ยเกือบ 100% มาจากการที่ลูกค้าวิ่งไปที่สาขานะครับแต่เงินติดล้อไม่ใช่แบบนั้นนะครับเงินติดล้อประมาณครึ่งนึงเท่านั้นเองที่ลูกค้าวิ่งมาหน้าสาขาอีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นช่องทางที่ไม่ใช่หน้าสาขาของเขาเองนะครับมาจากสาขาเบมาจากตัวในหน้าที่เป็นพวกร้านซ่อมรถร้านตรวจสภาพรถนะครับหรือว่ามาจากช่องทางออนไลน์นะครับผมเคยสมัครไปเหมือนกันนะก็เคยมีพนักงานมาตรวจรถถึงที่นะแต่พอดีผมไม่ได้เอาสินเชื่อเขานะครับและเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีช่องทางที่หลากหลายกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แตกต่างจากเพื่อนนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยข้อเด่นข้อสุดท้ายเนี่ยคือติดล้อเองเนี่ยมีธุรกิจในหน้าประกันที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเขาเป็นท็อป3นะครับสำหรับตัวบล็อกเกอร์ประกันภัยครับในไทยนะครับเบอร์หนึ่งก็คือ TQM นั่นแหละที่ listed นะครับของเขาเป็นเบอร์3นะครับมีทั้งช่องทางที่เป็นการขายประกันออนไลน์ขายผ่านแอปพลิเคชันของเงินติดล้อเองนะครับและขายผ่านหน้าสาขา
นะครับดังนั้นก็จะเป็นอันนึงที่โมเดลบิสเนสก็มีเรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมรายได้ค่าธรรมนายหน้าเนี่ยที่เยอะกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับนี่คืออย่างน้อย3ข้อนะครับมีกลุ่มทุนหนึ่งละหนุนหลังไม่ใช่ใครอื่นไกลเบแบงก์กรุงศรีนั่นเองนะครับสองก็คือมีช่องทางเยอะมากแม้ไม่ได้มีสาขาของตัวเองแต่ใช้สาขาของแบงก์กับใช้สาขาใช้ช่องทางออนไลน์ได้ค่อนข้างเยอะนะมีก็เลยรวมแล้วทั้งออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะและสามก็คือเขามีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยนะซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับเงินติดล้อนะครับเงินติดล้อซึ่งหลายคนบอกว่าตั้งแต่หลุดจองเนี่ยเมื่อก่อนเขาอะนะติดล้อพอหลุดจองเนี่ยบอกหล่อน้อยลงหรือเปล่านะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อเงินติดล้อเป็นหุ้นเด่นตัวที่3นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปลายปีให้ไว้เท่าไหร่ครับคุณไอซ์ครับโอเคก็เราแนะนำซื้อนะครับตัวนี้ราคาเป้าหมายปลายปีอยู่ที่52 บาทนะครับจริงๆตั้งแต่ IPO ไม่เคยปรับลงเลยนะครับจริงๆก็ deliver กำไรตลอดนะครับมีแค่ราคาหุ้นนั่นเองที่ไม่ deliver นะครับครับทำไม upside มันเยอะขนาดนี้คุณไอซ์ขึ้นนะครับ 50% ก็ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นตัวตัดกำลังราคาหุ้นนะครับของเป็นติดล้อเนี่ยหลักๆมันคือค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น marketing เป็นตัวค่าใช้จ่ายงานก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ผู้อย่างเขา proof ให้เราเห็นเนี่ยคือ1คือสินเชื่อมเติบโตได้2เนี่ยที่เราชอบเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้แข่งราคากับคนอื่นคือไม่ได้ไปลงว่าลดดอกเบี้ยลงเฉยๆซึ่งอันนี้มันเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ถือหุ้นนะเพราะว่าปล่อยสินเชื่อเหมือนเดิมเกณฑ์เดิมแต่ดอกเบี้ยลดลงนะครับมันกระทบ ROE นะครับแต่เงินติดล้อไม่ได้ทำแบบนั้นเขาก็เน้นไปว่าไปขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆมีบัตรกดเงินสดมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาซึ่งผมเห็นด้วยกับเวนี้นะครับกับส่วนที่3เนี่ยที่เขาคุมได้คือคุณภาพสินทรัพย์นะครับตอนนี้ NPL เนี่ยลดลงมาจนจะเท่ากับ MTC แล้วที่แต่ก่อน NPL ต่ำกว่าเขานะครับดังนั้นก็ดูแล้ว direction เชิง operation เนี่ยดีหมดเลยนะครับติดแค่อย่างเดียวแค่นี้ซึ่งผมว่าไม่นานเดี๋ยวค่าใช้จ่ายพอลดลงเนี่ยกำไรมันจะคืนกลับมาเยอะนะครับตรงนี้เป็นคาตาลิสต์สำคัญสำหรับตัวเงินติดล้อนะครับครับสรุปนะครับ3หุ้นเด่นในกลุ่ม Non Bank จากหลักทรัพย์กสิกรไทยโดยคุณไอซ์คุณกรกฎเสวตคุตมัสนะครับตัวแรก ASK Asia เสริมกิจลิสซิ่งนะครับเป้าปลายปี51 บาทตัวที่2 Heng Leasing เป้าปลายปี5.70 บาทและปิดท้ายด้วยเงินติดล้อนะครับโหอัพไซด์อีกเยอะเลยนะเป้าปลายปี52 บาทนะครับนี่คือ3หุ้นเด่นในกลุ่ม Non Bank จากทางหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับ Basic to Digital Assetsโดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับรอบสดจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่29 กุมภาพันธ์ตั้งแต่9 นาฬิกาเป็นต้นไปสนใจเชิญครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักครับท่านที่สนใจทั้งคอร์สใหม่และอยากจะไปชมย้อนหลังคอร์สเดิมก็สามารถติดต่อทางแอดมินด้วยจะมีราคาพิเศษให้นะครับ